ต้องบอกว่าพี่โรเบิร์ตเนี่ยไปหาหลายคนเลยนะคะใช่มีหลายคนนะฮะคือเขาบอกว่าตามความเชื่อโบราณแล้วเนี่ยหลังจากที่เสียชีวิต7วันเนี่ยนะครับผู้ตายจะไม่รู้ตัวนะฮะว่าเสียชีวิตแล้วล่าสุดครับผมในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปบางช่วงบางตอนที่คุณบอลเชิญยิ้มได้เผยเรื่องราวขนลุกนะครับหลังจากโรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตโดยบอกเล่าว่าตนได้โทรหาพี่นวลซึ่งเป็นคนที่ตนนับถือแล้วก็สามารถสัมผัสเรื่องราวเหล่านี้ได้จากนั้นนะครับก็ถามว่าจะมางานศพไหมแต่พี่นวลก็ขอโทษที่ไม่ได้มางานศพนะครับเพราะว่าเป็นประจำเดือนนั่นเองจากนั้นนะครับคุณบอลก็ถามต่อว่าพี่โรเบิร์ตอยู่ไหนพี่นวลก็ตอบนะครับว่าพี่เบิร์ตเนี่ยอยู่หน้าบ้านของเขาเขาก็ยืนร้องไห้อยู่เข้าบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าที่เนี่ยไม่อนุญาตเขาห่วงบ้านมากเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเสียชีวิตแล้วครับจากนั้นนะคะพี่นวลเนี่ยก็บอกให้พี่บอลจุดธูป7ดอกค่ะเพื่อบอกกล่าวเจ้าที่นะคะพี่บอลก็จึงได้ทำตามค่ะบอกให้เด็กเนี่ยไปเอาธูปมา7ดอกจากนั้นนะคะก็บอกกล่าวเจ้าที่ว่าให้โรเบิร์ตเนี่ยไปบ้านตนแทนอนุญาตให้เข้าบ้านได้หลังจากที่จุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เสร็จเรียบร้อยนะคะพี่บอลก็ถามพี่นวลอีกครั้งว่าพี่แล้วพี่โรเบิร์ตอยู่ไหนแล้วพี่นวลก็ตอบกลับมานะคะว่าเขาเนี่ยเข้ามาที่หน้าบ้านของบอลแล้วเขามารออยู่หน้าบ้านแล้วแต่ว่านั่งยองๆเขางอนว่าทำไมไม่มีใครคุยกับเขาไม่มีใครสนใจเขาเลยพร้อมบอกด้วยนะคะว่าพี่เบิร์ดเนี่ยมีลักษณะที่ตาเหม่อลอยน้ำลายไหลข้างปากใส่ชุดโรงพยาบาลซึ่งตรงนี้นะคะพี่บอลก็ยืนยันเสียงแข็งเลยนะคะว่าพี่นวลเนี่ยไม่เคยเห็นพี่โรเบิร์ตตอนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ที่พูดมาก็คือตรงกับที่ตนเห็นจริงๆค่ะนอกจากนี้นะครับพี่นวลก็ยังบอกว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยหวงรถมากหลังจากที่ไม่มีใครสนใจครับก็เห็นภาพคุณโรเบิร์ตเดินออกไปจากบ้านคุณบอลตนจึงบอกว่าดอกไม้ในมืออย่าไปให้ใครกลางทางให้ถือไปให้สุดทางแล้วก็ให้พี่แจ๋วภรรยาเนี่ยเรียกกลับบ้านด้วยก่อนจะเดินตามภรรยากลับบ้านไปนะครับเพราะว่ารักแล้วก็เป็นห่วงภรรยามากครับส่วนเรื่องที่มีคนส่งข้อความเข้ามานะฮะทำนองว่าโรเบิร์ตเสียแล้วเมื่อไหร่นะค่อมชวนชื่นศิลปินตลกรุ่นพี่อีกคนที่พี่บอลเนี่ยเคารพรักมากๆจะตามไปงานนี้นะครับคุณบอลก็เลยแคปข้อความของเกรนคีย์บอร์ดคนดังกล่าวมาโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวครับแล้วก็มีการเขียนข้อความนะฮะเป็นข้อความบอกว่าถ้าแน่จริงเนี่ยเปิดหน้ามาสู้สิอย่าแตะต้องกับคนที่นับถือเป็นพ่อครับด้านคุณดีดอกสะดาวนะคะก็ถือว่าเป็นตลกอีกหนึ่งคนค่ะที่ถึงแม้ว่าจะอยู่คนละคณะกับพี่โรเบิร์ตสายควันนะคะแต่ก็เคยเที่ยวเล่นด้วยกันสมัยวัยรุ่นคุณตีเนี่ยก็เผยนะคะว่าถ้าวันนี้โรเบิร์ตรับฟังอยู่บนฟ้าสิ่งที่อยากพูดกับเบิร์ตเนี่ยก็คือเบิร์ตไม่ต้องห่วงเรื่องครอบครัวพวกเราเนี่ยไม่ทิ้งแน่นอนอยากให้เบิร์ตอยู่ต่ออีกนานๆอยากให้เบิร์ตหายอยากให้ได้รักษาต่อไปไม่อยากให้จากไปเร็วแบบนี้ค่ะเขาก็เดินเขาก็เดินไม่ได้นอนติดเตียงอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยมันก็ดีนะพักผ่อนเยอะๆนะอะไรก็ได้กินได้ให้มันมีน้ำหนักขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เราคิดหลังจากนั้นเราคิดว่าเฮ้ยน่าจะดีขึ้นแล้วพอมารู้ข่าวทีว่าเขาตรวจเจอว่ามะเร็งไม่มีแต่มาเจอวัณโรคที่ปอดผมมารู้ตอนผมกลับงานเลิกงานเสร็จกลับมาผมมาเจอบอกว่าโรเบิร์ตเสียแล้วเราก็เฮ้ยทำไมมันไวจังวะเพิ่งแถลงข่าวว่ามะเร็งไม่เจอเราก็รู้สึกว่ามันรู้สึกเฮ้ยมันไปไวไปมันไปไวไปอ่ะพวกเราจะไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับโดยบอลโดยตั๊กโดยนุ้ยพี่คอมอะไรเนี้ยเขาก็จะดูแลอยู่แล้วส่วนมากตลกอ่ะมีอะไรพวกเขาก็จะช่วยดูแลขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ